วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการใครๆก็เล่นเปียโนได้วันนี้วันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2561นะครับก็ห่างหายไปนานเลยนะครับก็คิดถึงสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาฟังเพลงนี้กันประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเมทัสเปียโนคอมเพทิชัน2019นะครับก็หมดเขตสิ้นเดือนนี้ก็ขอเชิญเด็กๆที่อายุต่ำกว่า15ปีร่วมสมัครในเพจได้นะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างสวัสดีครับคุณสุเมธนะมีหลายท่านเลยครับวันนี้มาพบกับบทที่3แล้วกันนะครับบทที่3เรื่องแฟลตและชาร์ปห่างหายไปนานมากเลยเนาะสำหรับท่านที่เคยดูบทที่1กับบทที่2แล้วก็ลองฝึกได้ก็ได้ครับสำหรับผมก็คิดว่าถ้าใครอยากเรียนจริงๆก็เรียนกับคุณครูใกล้บ้านอีกครั้งนึงเนาะเพราะว่าจะได้มีโค้ชส่วนตัวนะครับส่วนวันนี้ก็จะมาให้ความรู้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนเปียโนก็มาให้ความรู้บทที่3นะครับเรื่องแฟลตและชาร์ปขออนุญาตเปิดกล้องนะครับสวัสดีครับคุณฟาวัตคุณสุเมธเนาะได้ไม่เอ่ยพอเห็นนะวันนี้มารู้จักบทที่3ทางหายจากบทที่2ตั้ง2เดือนหน่อยเนาะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับแฟลตและชาร์ปจำการวางมืออย่างนี้ได้ไหมที่บอกว่านิ้วโป้งอยู่ที่ตรง C ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็มือซ้ายก็โดที่ลาโซนฟาใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ให้รู้เรื่อง B flat กับ F sharp เป็นปฐมฤกษ์ก่อนเพราะว่าเจอบ่อยในหลักสูตรแรกๆนะครับโดทีใช่ไหมครับทีแฟลตแฟลตคือการลาดลงครึ่งเสียงลาดลงครึ่งเสียงก็คือตัวนี้เนาะนี่คือ B flat นะครับส่วนชาร์ปเนี่ยคือการยกขึ้นครึ่งเสียงดู F sharp เนาะนี่คือ F ก็คือฟานะครับฟาชาร์ปก็ขึ้นครึ่งเสียงก็คือตัวนี้ก็จะเรียกว่า F sharp นะสัญลักษณ์ทุกท่านก็จะเห็น F sharp ส่วนตัวบรรทัด5เส้นตัวนี้ก็เป็นอยู่ที่บรรทัดตัวฟาตัว F ใช่ไหมครับพอใส่ sharp ก็จะขึ้นครึ่งเสียงแบบนี้วันนี้ก็จะไม่ยากครับเราก็ลองดูเนาะผมเริ่มจาก F sharp ฝั่งนิ้วก้อยเนาะอันนี้คือ F ธรรมดาใช่ไหมครับขึ้นครึ่งเสียงก็เป็น F sharp ใช่ไหมครับต่อมาเป็น B flatตัวที่4ต่อมาห้องที่2แล้วก็ตัวนี้นะก็ลองทำความรู้จัก B flat กับ F sharp ให้คุ้นเคยนะครับด้านล่างทุกท่านเห็นไหมการกำกับ flat ที่บรรทัด5เส้นตรงกุญแจเนี่ยมีผลใช้ทั้งบรรทัดเลยนะครับเช่นถ้าบรรทัดนี้มีตัว B เมื่อไหร่นะก็จะต้องติดแฟลตเสมอไม่ว่าจะเป็น B ตรงนี้หรือ B ข้างล่างหรือ B ข้างบนก็คือเป็น B ทั่วเปียโนเลยนะครับดูอันนี้คือในคีย์ F major เนี่ยก็จะติด B flat เนาะลองฟังดูนะก็จะเป็นตัว A ใช่ไหมครับแล้วก็ B เด็กๆก็จะเล่นผิดเป็นตัวนี้ใช่ไหมจริงๆ
คุณครูก็บอกว่าB flat นะก็ตัวนี้ G เนาะต่อมาเป็นตัวนี้ครับ B natural ครับ natural ก็คือให้กลับมาสู่ B ธรรมดาหน้าตาแบบนี้ครับ natural การกำกับ natural มีผลใช้กับในห้องนั้นเท่านั้นอย่างเช่นมีกำกับไว้ห้องนี้ใช่ไหมครับส่วนห้องต่อไปก็ต้องคิดใหม่ก็คือต้องใช้ระบบมาทัด5เส้นนะครับอันนี้เป็นคีย์ F major นะครับ F major จะมีแค่แฟลตเดียวเด็กๆ ก็จะชอบครับเพราะไม่ยากต่อมาเป็นคีย์ G major นะครับ G major ก็จะมี1ชาร์ปเป็นติดที่ F sharp ทั้ง F บน F ล่าง F ทั้งหมดเลยนะครับลองเล่นดูเนาะต่อมาเป็นตัว F ใช่ไหมครับติด sharp ต่อมาตัวมีแล้วก็เป็นฟาที่ติด natural ก็ต้องเล่นฟากลับสู่นั่งเดิมมือซ้ายนะครับก็จะเป็น Tก็ F ใช่ไหมครับ F ติดอะไรติดชาร์ปจบเข้าใจไหมคราวนี้ก็เมื่อเราได้พร้อมกับ F sharp B flat F sharp เนี่ยเรามาเล่นเพลงกันนะครับคุณบรามส์นะครับต่อมาเพลงนี้เลยย้อนวัยกลับไป20ปีนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับของคุณแฮนเดลนะครับใครจำได้บ้างคุณแฮนเดลเกิดยุคบาโรกเดียวกับคุณบาร์คนะครับ
Joy to the World นะครับจบแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับให้รู้จักแฟลตและชาร์ปต่อมาเป็นฟังบทเพลงสมาชิกที่ขอมานะครับมีสมาชิกขอมาทาง YouTube ด้วยนะครับก็จะเล่นทยอยเล่นให้ฟังนะครับมีเพลงที่ทุกท่านขอมาเยอะเลยเนาะก็จะค่อยๆทยอยเล่นนะครับสวัสดีครับมีใครเข้ามาเพิ่มบ้างสวัสดีครับก็กลับมาบรรยากาศไทยๆมันฉากหลังนะครับจีนแห่งบางปะอินนะครับอยู่ในเรื่องสีแผ่นดินที่เคยขอมานานแล้วเนาะแต่มาเป็นเพลงบทสรุปที่มีท่านหนึ่งขอนะครับThank you.
ที่จะไปก็เป็นเพลงบทสรุปของ4 Pantic The Musical นะครับก็ปิดม่านพอดีเลยนะสวัสดีครับก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ